วังชัยนะครับเมื่อก่อนมีใครบ้างมีนิววังจันนิวแสนชัยนิวแสนชัยนิวลูกรักอะไรนี่นิววังจันครับเจอหมดแล้วครับลูกนิมิตก็เจอมาแล้วซุปเปอร์แบงก์ก็เจอมาแล้วขวัญข้าวชอรัฐพัสดุอีสานก็เจอมาแล้วครับสถานฟ้าก็ชกมาแล้วโอ้โหนี่คือชื่อดังเลยครับมวยรายนี้ครับนิววังจันสสปกรณ์ครับตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ที่บ้านครับที่บ้านก็เปิดเป็นค่ายมวยค่ายบ้านนักมวยบาร์เบอร์ที่สุรินทร์โอ้โหตัดผมด้วยใช่ใช่แกตัดผมเป็นด้วยเอาล่ะเป็นช่างตัดผมที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยครับไม่ใช่สิต้องเป็นนักมวยชื่อดังที่ตัดผมได้ด้วยส่วนคนนี้ครับเสื้อช็อตนี่ก็เคยขึ้นไปเจอระดับอริเทวดาพิจิตรอคาเดมี่มานะครับเดี๋ยวดูว่าจะต้านความแข็งแกร่งของนิววังจันทร์ได้ไหมครับวังจันทร์น้อยสอพรังชัยครับแหมนี่ก็เป็นนิววังจันทร์ครับไอ้หนุ่มชีวัตรไอ้หมัด33วิครับเมื่อก่อนอาจารย์วินิตตั้งจัดเขาก็จะเอานักมวยชื่อดังมาแล้วเติมนิวเข้าไปเนาะครับนิวแสนชัยก็มาจากพี่แสนชัยของเราที่ต่อยไทยไฟท์นี่แหละใช่ใช่ไหมก็เป็นล่าสุดก็เปลี่ยนชื่อเป็นเพชรสมานนิวปกรณ์นิวลูกรักนี่ก็น็อกเอาท์ CPF แล้วก็หลายๆคนนะครับแต่ว่านี่ยังนิววังจันทร์ยังอยู่นะครับนิววังจันทร์สสปกรณ์ครับใครอยากจะซ้อมมวยนะอยากจะตัดผมนะครับที่สุรินทร์นะไปเลยครับค่ายบ้านนักมวยบาร์เบอร์ครับนี่เจ้าของอยู่นี่ครับครับ แล้วดูแกดิบริเวณคิ้วนี่โหแตกเยอะมากนะครับร่องรอยแห่งอารยธรรมเยอะเหลือเกินครับผมดูได้เลยนะว่าน่าจะสายบวกแน่นอนมากประสบการณ์แน่ สายบวกแน่ๆขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในคู่ที่7ครับค่ำคืนนี้ศึกมวยรอบอิโดสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพพิกัด69กิโลกรัมในรอบแรกนะครับแชมป์ชนแชมป์เลยครับแม่วรจักรเล็กเกียรติจัดชัยเจอกับยอดแสนชัยในยูเอท่าศาลาวรจักรเล็กไม่แพ้ใครมา17ไฟท์แต่ว่าคนที่แพ้ก็เคยแพ้ยอดแสนชัยครับแพ้น็อกมาด้วยครับเดี๋ยวดูว่าสดเนี่ยจะลบแค้นได้ไหมครับคืนนี้คู่ที่7นะครับห้ามพลาดเลยครับคู่เอกนำรายการก็ว่าได้แต่ว่าดูคู่นี้ก่อนเอาละครับแม่เปิดก่อนเลยนะครับเจอชอสจากอุซเบย์เอาครับแม่มีศอกครับโอ้มาดุดันเหลือเกินครับเก็บกดอะไรมาหรือเปล่าครับแม่อย่านะพี่อย่านะพี่นิววังจันทร์ผมโม้เรื่องพี่มาเยอะนะผมคุยเรื่องพี่มาเยอะมากเดี๋ยวดูแววตายังสู้ครับนี่ครับไปกระตุกหนวดเสือก่อนแล้วโดนครับเริ่มจะเดินเครื่องแล้วครับตอนนี้นิววังจันทร์อ้าวแม่มีเจ็บจมูกหรือเปล่าครับเซอร์ชอตโอ้หมัดเขาดีครับเบสิกดีครับนักมวยอุซเบย์นี่เบสิกออกหมัดออกแข้งนี่ดีหมดทุกคนครับดูการยืนมวยการกาดโอ้แต่ว่านี่ครับลูกหนักครับนิววังจันทร์แล้วก็ลูกเก๋าด้วยครับเซอร์ชอตกระโดดเข้ามาครับศอกวงในยังเสียบไม่ได้หมัดซ้ายมาครับนิววังจันทร์พยายามจะใช้ความนิ่งนะครับสยบความเคลื่อนไหวครับอ้าวโจถีบหน้ามาทะลุพักครับต่อยซ้ายแต่ขวาขึ้นเอาครับโอ้นี่ความเร็วของเรานี่ยังตามเขาอยู่1กิกนะครับเอาแล้วครับแม่เริ่มจะเริ่มจะเห็นสัญญาณอันตรายครับนิววังจันทร์เดินเซอร์ช็อตนี่เดินจริงครับใส่จริงแต่ว่าเริ่มจะมีเหนื่อยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวดูว่าถ้าของเราทนได้ครับแล้วจ่ายคืนเน้นๆนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับแฟนมวยแต่ตอนนี้ครับเป็นจังหวะให้มวยอุซเบย์นี่ลุกไล่ไปก่อนมาแบบชุดใหญ่ปัดรัวๆมาครับต้องบวกคืนนะครับนิววังจันทร์บวกคืนครับชักจะโมโหเหมือนกันชักจะโมโหเหมือนกันเอาโดนมาต่อยหมัดขวาขึ้นไปหมัดซ้ายครับนิววังจันทร์แสซอสสลับกันนิดนึงซ้ายบ้างขวาบ้างนิววังจันทร์ขยับเข้าหาครับหมัดขวาเตะขวาเขาขยับคืนครับมีผัดกันลุกแล้วก็ผัดกันรับนะครับผู้ชายโอ้ดูฮะชี้เข้ามาให้ยืนแรกอย่างนี้เลือดชอบเลยครับแม่กำไรแฟนมวยครับคู่นี้ลูกเบย์นี่มาสู้เอาแลกกันบวกกันเอาครับจับของได้แล้วตีได้ไหมแหมลูดลูดแล้วยังไม่มีจังหวะเริ่มจะได้เลือดหรือยังครับนิววังจันทร์แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเครื่องติดแล้วนะครับ
เดินชนเดินใส่แม่มีหลอกล่อครับเสือช็อตหมัดมั่นใจเกินเอาครับแม่โดนหมัดขวาดูว่างจันทร์อย่าล้อเล่นนะอย่าล้อเล่นนะพอโดนเข่ามากระสายหน้าครับบอกไม่เป็นไรบอเป็นยางเอ้าปล่อยให้รู้จักเสียบให้รู้จักครับดูว่างจันทร์โอ้ห้าเสียงแหบเสียงแห้งเลยครับหมดยกแรกพักแป๊บเดียวครับภาพช้ากันหน่อยครับแม่พูดไปออกบอกไม่ถูกนะครับยกแรกดูเดือดเหลือเกินครับเกมการชกนี่ออกได้3หน้าเลยแบบนี้โอ้ดูครับจังหวะรัวหมัดของทางด้านนิววังจันทร์นะครับต้นๆนี่เจอของเสือชอสครับแบบวงในเขาเป็นด้วยครับจังหวะเสียบเข่าครับของเสือชอสนี่ครับขวายาวๆครับแล้วดูครับโดนแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะครับเสือชอสจากฮุกเบย์แล้วดูหมัดของเขาออกได้หลายทิศทางครับมีจิ้มลำตัวแล้วนี่ครับแม่ถีบหน้าครับถีบซ้ายแล้วคืนด้วยหมัดเหมือนกันแม่พยายามจะลือสีบทยาหรือยังไงครับดูองค์บากมันหรือเปล่าครับแบบนี้โอ้โหผมขอจะอินเรื่ององค์บากครับจะสับอะครับดูว่าแม่ลัวเข้าไปครับจินตนาการล้ำเลิศครับต่อยมวยนี่ต้องมีจินตนาการด้วยครับแล้วก็นี่โอ้โหจะแบ็กฟิตอีกทีครับแต่ว่ายังไม่โดนครับแววตาของนี่วังจันทร์ยังสู้เต็มเปี่ยมเลยครับดูจังหวะแรกเอาครับขวานี่ครับสวยงามแต่ว่าเขาเบสิกต่อยหมัดดีครับทางด้านเซอร์ชอสโอ้แลกหมัดของเขาเนี่ยต้องบอกว่าความเร็วของเราเป็นรองนะครับพึ่งความหนักนี่ครับฮุกซ้ายครับแม่โดนไม่เต็มหมัดเท่าไหร่แล้วดูจังหวะนี่ครับโชว์สายตาซะหน่อยครับนักมวยอุซเบกิสถานในยกที่2ครับคู่นี้กำหนด3ยกนะครับกำลังเดือดเต็มที่นะครับเดี๋ยวดูยกนี้นี่เกมจะออกแบบไหนอาวุธแกกล้าออกครับสายตาดีครับเชอร์ซอสครับเดี๋ยวดูว่านิววังจันทร์นิววังจันทร์จะหยุดความแรงได้หรือเปล่าครับเจอศอกมาศอกใหม่แล้วศอกใหม่แล้วเสียบคืนตรงไหนครับโอ้จังหวะเวียนกลับครับจังหวะเวียนกลับผู้ชายโอ้โหหลับเลยครับนิววังจันทร์โอ้โหนี่ครับแม่ดูครับไฟดับไปเลยครับเจอดอกนี้เข้าไปโอ้นี่บอกเลยครับว่าเกมการชกนี่มันเป็นไม่ได้หมดนะครับแล้วสุดท้ายครับเป็นทางด้านนิววังจันทร์ครับนี่หลับครับโอ้โหดูแม่เอาแพทย์ดูหน่อยครับโอ้เดอะเซอร์ชอตครับโอ้ออกเวทีไปเลยนะครับก็พยายามจะไหนมันเสี้ยววินาทีจริงๆนะครับโอ้ยดีครับโดนหมัดก่อนครับ 1-2 เข้าไปก่อนโอ้เหมือนกับต้นๆเนี่ยเราก็สู้ดิโอ้โหนี่ฮะฮิลันม้วนแผ่นดินครับตอกกลับนี่จังหวะเกาะก่อนแล้วก็หมุนเลยนะครับโอ้โหดูล่วงครับแบบนี้คือนิววังจันทร์เองก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าแกจะม้วนมาแบบนั้นนะครับโอ้โหดูครับแล้วไปเข้าจุดโฟกัสด้วยครับเนี่ยครับสอกกลับจังหวะนี้ครับโอ้ไม่รู้ว่าจะมาแบบนี้ครับแล้วเข้าจุดพอดีครับท่านผู้ชมทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือทางทีมงานไทยไฟท์เนี่ยเราได้ดูแลนักมวยนะครับที่บาดเจ็บเป็นอย่างดีและมีคณะแพทย์เตรียมรอรักษาอยู่นะครับก็เลยอยากจะแจ้งทุกท่านทราบนะครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้ชัดเจนครับ The winner by technical knockout White Corner เชิญต้อนรับอุซเบกิสถานโอ้ฝีมือยอดเยี่ยมเลยครับชนะไปอย่างสวยงามโดยรับพักคู่เดียวครับกลับมาไทยประทับโมร็อกโก